สวัสดีครับพบกับผมใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเจ้าสมาร์ทคิวบ์คือถ้ามีลูกไหนที่เห็นแล้วผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยเอามาแนะนำใต้คลิปได้ครับผมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเหมือนกันนะครับคือตอนนี้มันมีลูกเจ้าสมาร์ทคิวบ์ออกมาแล้วยี่ห้อหนึ่งนะคือเจ้า Xiaomi Giger Super Cube นะครับออกมาแล้วก็คงจะได้เห็นแล้วแหละว่ามันทำอะไรได้นะครับก็คือมีการ tracking การบิดการจับเวลาในตัวลูกนะครับหรือการแบบเล่นเกมผ่านแอปนะครับก็ถือว่าเจ๋งดีครับสำหรับราคา1,000 กว่าบาทนะครับแต่ไอ้2รุ่นนี้ผมจะพูดถึงแม่งเสือกแพงกว่านั้นไงผมก็เลยจะพูดถึงนะครับว่าทำไมมันถึงน่าสนใจนะลูกแรกนะครับเป็นของเจ้า Go Cube นะครับข้อแตกต่างของ Go Cube กับ Giger นะครับที่ผมเห็นผ่านเว็บเขานะครับก็ตัววัสดุครับวัสดุของ Go Cube เนี่ยมันดูแบบดูแข็งแกร่งมากกว่าเนาะดูแล้วน่าจะโยนลงพื้นได้หลายรอบเหมือนกันที่สำคัญนะครับใช้เขาใช้บลูทูธ 5.0 เนี่ยมันทำให้มันแรงกว่าคุณภาพมันดีกว่าแล้วก็บอกว่ามีสมาร์ทเซนเซอร์แทร็กคือ tracking แม่ง Giger ก็มีไงแต่ว่ากูก็เลยไม่พูดถึงไงแล้วก็มีจากโพซิชันหาอะไรของเขาบอกว่าใช้แบตเตอรี่น้อยด้วยว่ะเชดดอกแล้วก็มีแสงนี่แหละข้อแตกต่างแม่งมีแสงแต่ว่ามึงเล่นกลางคืนก็ได้หรือเปล่าแต่แสงเนี่ยรู้สึกน่าว่ามันจะใช้สำหรับการแจ้งเตือนเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าจะมีการแบบใช้เปิดแสงตลอดเวลาคนเล่นกลางคืนหรือเปล่านะไม่รู้นะส่วนตัวแอปนะครับเขาบอกว่ามันมีการแข่งเรียลไทม์ที่แม่งยังเจ๋งอ่ะที่น่าสนใจนะเว้ยนั่งเล่นอยู่บ้านอ่ะแต่มึงเหมือนได้แข่งกับเพื่อนแล้วมึงเห็นลูกเพื่อนด้วยว่าเพื่อนมึงบิดอะไรไปอ่ะอย่างเท่ไอ้เหี้ยแล้วก็มีสแตทบอกด้วยจริงกิ๊กเกอร์มันก็มีแหละแต่มันสแตทแม่งเป็นเลขที่อยากดูกราฟเท่เนี่ยแล้วมันมีสอนเหมือนกันเลยเว้ยมันกิ๊กเกอร์เด้เลยจริงแต่ราคาโกคิวมันเอาเรื่องชิบหายเลยเนี่ยมันมี improve มันแปลว่ามันสามารถเอาสแตทเนี่ยมาเรียนรู้ได้ว่าแบบเราบิดยังไงจะพัฒนาส่วนไหนของการบิดของเรามันน่าจะเช็คได้แหละมั้งว่าเราบิดสูตรนี้ไปกี่วิอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแบทเทิลบอร์ดเนี่ยกูอยากเล่นชิบหายเลยเว้ยแม่งเล่นกับใครก็ได้ในโลกที่มันมีลูกเนี้ยชิดโดมีลีดเดอร์บอร์ดด้วยที่สำคัญมันมีมินิเกมด้วยซึ่งแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ายังไม่ได้เอาออกมาให้ดูนะว่ามันมีโหมดอะไรบ้างเนาะเขาเคลมนะว่าโกคิวในสปีดคิวได้ก็แง่ดิถ้ามึงทำมาสปีดคิวไม่ได้ใครจะซื้อวะโกคิวธรรมดาไหมดูดิดู tracking accuracy ดิไอ้เหี้ยความแม่นของเซนเซอร์ไอ้สัสห่างกันเป็น0.0มันมีผลนะเว้ยไอ้เหี้ยแต่ว่าที่เหลือก็ดูแถมมาไอ้เหี้ยแต่ความเชื่อคือลูกถูกแม่งไม่เล่นออนไลน์ไม่ได้เว้ยแล้วก็แม่งอนาไลซ์ TPS ไม่ได้อนาไลซ์แบบข้อมูลการเล่นเราไม่ได้เลยเว้ยแล้วมึงซื้อมาทำไมวะโกคิวธรรมดาเนี่ยมึงซื้อมาทำไมวะไอ้เหี้ยไม่คุ้มเลยแม่งเซฟดาต้าไม่ได้ด้วยกูซื้อโกคิวเอฟไปแล้วนี่มันแถมสแตมมาด้วยอย่างเท่มันเปิดขายไปแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนพรีออเดอร์ไงผมจะทำรีวิวของโกคิวมานะเพราะผมสั่งไปแล้วส่วนรางวัลไม่ใช่รางวัลสิหมายถึงว่าตัวสินค้านะครับก็คือมีราคาตามนี้นะครับโกคิวเอทแพงกว่าโกคิว20 ดอล600 บาทค่าใส่ไอฟีเจอร์3อันเนี้ยไอออนไลน์ลีดเดอร์บอร์ดแอดวานซ์สแตทแล้วก็ออฟไลน์เซฟเนี่ยมึงค่าใส่600 บาทเลยเหรอไอ้เชี่ยเกิดไปไหมอ่ะโดยรวมนะครับก็ดูแบบเป็นลูกที่น่าสนใจนะแต่ราคานี้มันไม่ไหวจริงว่ะแพงเกินถ้าใครมีตังก็ซื้อมาลองเล่นก็ได้เนาะแต่ว่าถ้างบน้อยผมแนะนำให้ไปซื้อ Giger Cube ดีกว่านะครับแล้วก็มาต่อกันที่ลูกสุดท้ายนะครับคือเจ้าวาบคิวบ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นรูบิกที่มีหน้าจออยู่ทุกหน้านะครับเป็นรูบิก 2x2 เนาะไม่เหมือนกับ2ลูกที่ผ่านมาคือเป็น 3x3 นะครับข้อแตกต่างนะครับก็คือเจ้าลูกเนี้ยมันจะเป็นเมนของการใช้งานมากกว่าแบบเป็นเครื่องเล่นพกพาซึ่งแบบมันเหมือนสมาร์ทดีไวซ์ชนิดหนึ่งนะครับแทนที่จะเป็นรูบิกแบบอย่างเดียวเลยคือการบิดมันเหมือนรูบิกก็จริงแต่เป็นสมาร์ทดีไวซ์คือก็จะมีเกมของมันเองนะครับ4 เกมแล้วก็มีฟีเจอร์ที่กูคิดว่าแม่งเจ๋งที่สุดเลยคืออย่างแรกเลยแม่งมีวิดเจ็ตด้วยคือแม่งแบบมึงต้องการรู้อุณหภูมิรู้ภาพอากาศรู้ไฮเฮลอะไรรู้เวลาแม่งมีหมดเลยที่ไอ้ที่หมายอ่ะมันซื้อมาแล้วมันไม่ใช้งานแค่แบบเป็นเครื่องเล่นเกมมันสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ดูมีประโยชน์ดูไฮเทคอ่ะเท่ไอ้ว้าวคิวเนี่ยมันสามารถเป็นอุปกรณ์
วัดอุณหภูมิวัดความชื้นมันต้องแพงแน่ๆเลยวะสามารถไปเช็คสื่อการสอนได้ด้วยเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะผมไม่สอนหนังสือได้อะแล้วก็มีเป็นเจ้าแอสซิสแตนต์ยังมีผู้ช่วยด้วยเว้ยเหมือนกับคุณคุยกับซีรีย์เงี้ยไอ้เหี้ยนี่มันคุยกับรูบิกได้เว้ยจะดูซึ่งราคาเนี่ยมันไม่ต้องพอกันเลยเว้ยแพงแน่นอนบอกเลยมันเหมือนกับสมาร์ทดีไวซ์อันนึงอ่ะมันดูอย่างไอพอดเนี่ยเท่าไหร่อ่ะไอ้เหี้ยนี่มันไม่ต่างกันหรอกมึงดูเดี๋ยวมึงดูราคาก็ลองดูได้ครับตอนนี้ราคายังไม่เปิดเผยมาเขาอยู่ในช่วงพัฒนาครับก็คือมีไอเดียอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตามมันได้เนาะลิงก์ก็อาจจะใส่ให้อยู่ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็เอาชื่อไปเสิร์ชก็ได้ว้าวคิวบ์นะครับสำหรับวันนี้มีรูบิกที่น่าสนใจเพียงเท่านี้ครับใครที่มีรูบิกไฮเทคที่น่าสนใจมากกว่านี้สามารถทิ้งลิงก์มาข้างล่างได้เลยครับหรือว่าทิ้งชื่อไว้ข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยนะครับว่ามันน่าสนใจจริงหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ